สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าแถลงการจากองค์การคลองสุเอซของอียิปต์ระบุว่าอียิปต์วางแผนปรับขึ้นค่าผ่านทางสำหรับเรือที่แล่นผ่านคลองสุเอซเพิ่มร้อยละ 5-15เริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคม2024ค่าผ่านทางสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเรือบรรทุกสารเคมีและเรือบรรทุกของเหลวเทกองอื่นๆเรือคอนเทนเนอร์เรือบรรทุกยานพาหนะเรือสำราญและหน่วยลอยน้ำพิเศษจะเพิ่มขึ้นร้อยละ15ส่วนค่าผ่านทางสำหรับเรือสินค้าเทกองแห้งเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกยานยนต์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ5แถลงการดังกล่าวเปิดเผยว่าค่าผ่านทางที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับเรือคอนเทนเนอร์ที่ออกจากท่าเรือในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและแล่นตรงไปยังท่าเรือในตะวันออกไกลสถิติขององค์การเผยว่าคลองสุเอซทำรายได้ 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.41 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2022-2023 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.54 แสนล้านบาทในปีงบประมาณก่อนหน้านี้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ